เจอปลานอนหลับอีกแล้วก็เดี๋ยวขอปักกล้องก่อนครับเดี๋ยวมันจะตื่นอย่าทำให้มันแตกตื่นนะเบาที่สุดที่จะเบาได้มันน่าจะนอนอยู่ตรงนี้ครับจากที่สังเกตตอนที่ขี่รถมานะครับมีอยู่ตัวหนึ่งแต่ประมาณสักขีดสองขีดได้ตีให้มันเลยไปตั้งไกลๆนะค่อยลากมาหาโอ้โหตีแรงเกินโอ้ยขึ้นบกเลยแป๊บนึงนะใส่ขีดมันนอนอยู่นะครับก็นะครับทำแบบนี้ครับถ้ามันชัวร์มากเลยผมประจำนะครับได้ตัวประจำใช้ประมาณขีดจริงด้วยนะครับปลาเล็กๆนะครับปลามันนอนอยู่ริมตะลิ่งนะครับน้ำทะเลชายเนี่ยมันตื้นจริงๆเราตีล้อชายก็อาจจะได้ตัวนะครับแต่ว่าบางทีเราตีเยอะจัดๆไม่ไหวเหนื่อยก็บางทีก็ขับรถไปก็ดูไปตรงไหนสวยแบบเป็นพุ่มไม้เป็นหญ้าผมก็จะจอดตีนะครับและอย่างคือถ้าเจอปลาล์มนะครับขี่ให้มันไปไกลๆนะครับสักประมาณสัก 20-30 เมตรครับแล้วค่อยตีนะครับค่อยจอดรถตีถ้าจอดปุ๊บนี่ปลาหนีแน่นะครับเป็นอย่างแขกครับผมต้องลองอย่าเห็นตัวครับน้ำบอลไม่เอาไว้สุดยอดโหดร้ายแทมแทมแทมเราเห็นรอยอีกนะอุ้ยตกวนเอาดิแล้วอุ้ยปลามันใหญ่ๆนั่นเลยอ่ะโดนอีกแล้วมีปลาขึ้นหรออึ๊บโอ้โหชอบลากกระช้าครับเป็นแค่ครับผมตอนกลับผมก็ไม่ได้ดูแล้วครับปลามันกัดจังหวะจะช้านะครับนี่ไซส์ใหญ่อีกแล้วครับผมไซส์ก็ประมาณสัก4ขีดได้นะนะครับถือว่าใหญ่อยู่นะครับเป็นยางแค่ครับก็ช้าๆเลยนะครับไม่รู้ว่ามันปลามันกัดแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องลองตีไปเรื่อยๆนะครับรู้สึกว่าจะเอาเรื่องอยู่น้ำมันเอ่อด้วยน้ำช่วงน้ำมันเอ่อนะครับกัดเนียนๆเลยค่อยๆกอนะไม่ดังแคะครับผมสีส้มครับผมตึงมืออีกแล้ว
ดูทางไม่เหมือนจะไม่ค่อยมีปลาขึ้นน้ำเท่าไหร่ครับแต่ว่าตีไปมันก็มีกัดครับโอเคว่าโอเคเลยเดี๋ยวตีไปเรื่อยใหญ่แบบนี้ชอบ สุดยอดครับผม